ا ل حمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما ب ع د السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب قال الحمد لله نخب نان เราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ห่างหายกันไปพอสมควร หลังจากเดือนรอมฎอนผ่านไปนะครับหลายๆคนนะครับรู้สึกเสียดายกับการจากไปของเดือนรอมฎอนนะครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องกระทำหลังจากรอมฎอนแน่นอนครับว่าเราเนี่ยจะต้องตรวจสอบตัวเองนะครับว่าสิ่งใดบ้างนะครับที่เราบกพร่องไปในเดือนรอมฎอน นะถ้าหากว่าเราเนี่ยทำในสิ่งที่มันดีแล้วทำได้เหมาะสมแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยขอบคุณต่อเอกองค์ลอสุภานุวตาลานะครับส่วนถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่เรายังบกพร่องอยู่เราก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับเตาบัตรกลับเนื้อกลับตัวไปสู่ล้อสุภานุวตาลาซึ่งแน่นอนว่าประตูแห่งการเตาบ้านั้น ยังคงเปิดอยู่เสมอสำหรับผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวไปสู่พระอ,องค์นะครับและสิ่งที่สำคัญอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือเราเนี่ยนะครับจะต้องพยายามรักษามาตรฐานของตนเองให้ได้แต่หากว่าในเดือนรอมฎอนเราเนี่ยมีความแข็งขันมีความกระตือรือร้นในการทำอิบาด์ด เดือนอื่นๆเราก็จะต้องพยายามอย่างสุดความสามารถหรือพยายามให้เราทําในสิ่งที่เป็นอิบาดาต่อเร้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับพี่น้องเราก็มาเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับในครั้งนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาใน EP นี้เนะี่ยนะครับผมก็อยากจะเกรนนำหรือทบทวนนะครับเนื้อหาที่เราได้เคยได้เรียนไปแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาหรือวิชาที่เราเรียนกันเนี่ยนะครับก็คือวิชาอุสลุนฟิกนะครับวิชาอุสลุลฟิกคืออะไรครับพี่น้องเราทบทวนกันแบบเร็วๆนะครับลบเรมแบบเบื้องต้นนะครับวิชาอุสลุนฟิกครับพี่น้องคือวิชาที่นักบุชาการเนี่ย ได้ให้ความสำคัญอย่างมากนะครับโดยนกักวิชาการได้ให้ความหมายหรือคำนิยามนะครับของวิชาอุูลุฟิกนี่ยก็คืออะไรวิชาที่น l m u n y a b h a s อ an a d i l l a ติลฟิกอ j จมาลียะวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานทางบทบัญญัติโดยภาพรวมว่า كيف ي ตุ ف ิ د ت منها و ح ا ุม ل م س ت ฟิด และวิธีการนะใช้ประโยชน์จากหลักฐาน,น,นเหล่านั้นเหล่านั้นนะครับและสภาพของผู้ที่ใช้ประโยชน์จากหลักฐานเหล่านั้นนั่นก็คือมุชตะฮิดบรรดาผู้ที่มีความรู้นะซึ่งหลักฐานโดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นภาพคำตัดของลอสพานุวัตลาที่ว่า ว่าคีมุสลามะว่าตุสซะนะครับวิชาอุซูลุลฟิกนะครับได้เวลาเราแบบเข้าใจนะครับวิชาอุูลุลฟิกเนี่ยนะครับจากคำตัดนี้เนี่ยขอรับสุภาณุนะฮูวะตอาลาเนี่ยนะครับ,าารน,รบนักวิชาการนะครับที่อยู่ในศาสตร์วิชาอุูลุลฟิกก็เลยสังเคราะห์นะหรืออิสตินบาตจากหลักฐานนี้นะครับ นั่นก็คือคำสั่งใช้ขอรับบ่งชี้ถึงสิ่งจำเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องปฏิบัตินั่นคือสิ่งที่เป็นวาญิบนั่นเองนะครับเป็นต้นอน,นี้คือหลักฐานโดยภาพรวมนะครับส่วนวิธีการใช้ประโยชน์จากหลักฐานเหล่านั้นนะครับไกฟิยะอิสติฟาดาตมินหนะหมายความว่าเราเนี่ยจะ เข้าใจนะครับตัวบทนั้นอย่างไรนะตัวบทนั้นมีความหมายอย่างไรมีความหมายครอบคลุมสำหรับทุกคนหรือมีความหมายเจาะจงสำหรับบุคคลเป็นการเฉพาะหรือองค์การนี้นะครับถูกยกเลิกไปแล้วนะครับหรือองค์การนี้เป็นองค์การที่มายกเลิกองค์การดังกล่าวซึ่ง การที่เราเนี่ยนะครับเข้าใจหรือศึกษาในวิชาอุศุลนฟิกเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจในเรื่องที่ผมได้เกริ่นไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่นะครับส่วนส่วนที่สามนั่นก็คือสภาพของผู้ที่ทําการวินิจฉัยหลักฐานนะครับนั่นก็คือผู้รู้นะครับวิชาอุศุลนฟิกนะครับเป็นวิชาที่เราเนี่ยจะสามารถรับรู้ระดับขั้น,นเงื่อนไข นะของผู้รู้ที่สามารถทำการวินิจฉัยปัญหาศาสนาได้นะครับนี่ก็คือความหมายเบื้องต้นของวิชาอซุซโลฟิกนะครับประการต่อมาครับพี่น้องเมื่อเราเรียนวิชาอุซูลฟิกเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะทำไมเราถึงควรที่จะศึกษานะครับประการแรกประโยชน์ประโยชน์แรกนั่นก็คือการ ที่เราเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจนะครับหลักการศาสนาท่านชัยคุณอิสลามอิม,มตัยเมียรอฮิมะฮุลรอได้กล่าวว่าเจตนารม์นะครับหรือจุดประสงค์จากการศึกษาหรือจากวิชาอสุสรุลฟิกเนี่ยนะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยเข้าใจเจตนารม์ขออัลลอฮ์และรอซูลของพระอ,องค์ในที่มีอยู่ในอันกุรอานและสุนนะ นั่นหมายความว่าวิชาอุสลุนฟิกเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจอัลนุรอานและสุนนะได้อย่างถูกต้องนะครับประการต่อมาส,สิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับประโยชน์ของวิชาอุสลุนฟิกนั่นก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถหมายความว่ามีความแม่นยำมีความเข้าใจในพื้นฐานของการอ้างอิงหลักฐานนะ โดยที่เราเนี่ยสามารถที่จะจำแนกได้หรืออธิบายได้ถึงหลักฐานที่ถูกต้องในบทบัญญัติออกจากหลักฐานที่ไม่ถูกต้องเป็นต้นนะครับประการต่อมาสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากการเรียนวิชาอุูลุลฟิกนั่นก็คือวิชาอุศลุลฟิกเนี่ยนะครับจะอธิบายนะครับแง่มุมที่ถูกต้องมุมมองที่มันถูกต้องในการอ้างอิงหลักฐาน มุมมองที่ถูกต้องในการอ้างอิงหลักฐานเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลักฐานทุกหลักฐานที่นามาใช้เนี่ยไม่ใช่ว่าการอ้างอิงหลักฐานจะถูกต้องเสียทั้งหมดใช่ไหมครับพี่น้องเพราะไม่ใช่ว่าหลักฐานที่นํามาอ้างอิงทั้งหมดจะถูกต้องแต่การที่เราจะอ้างอิงหลักฐานได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือการที่เราเข้าใจวิธีการในการสังเคราะห์ หรือวิธีการในการได้มาของคู่กลมอย่างถูกต้องและแน่นอนว่านี่คือหนึ่งในประโยชน์สำคัญของการเรียนวิชาอุสลุนฟิกค,ครับพี่น้องต่อมานะครับเมื่อเราเข้าใจหรือมีพื้นฐานในวิชาอุสลุนฟิกแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราง่ายต่อการเข้าใจตัวบทเข้าไปใหญ่หมายความว่าจะทำให้เราเ่ยรู้ถึง แง่มุมต่างๆของหลักฐานนะครับทำให้เรารู้ว่าตัวบทนี้เนี่ยอลัลลอฮฺซะฮ์ตุลาหรือรอศูนของพระองค์เนี่ยต้องการบอกอะไรกับเรานะครับเพราะฉะนั้นวิชาอุสลฟิกเปรียบเสมือนเครื่องมือครับพี่น้องเครื่องมืออะไรเครื่องมือในการเข้าใจหลักฐานเข้าใจอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธี ตามที่มันควรจะเป็นเป็นต้นประการต่อมานะครับหนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญของการศึกษาของการเข้าใจในวิชาอุนซลฟิกนะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยรู้ถึงนะครับสาเหตุสาเหตุของการที่บรรดาน,นักวิชาการเขาขัดแย้งกัน สาเหตุของบรรดาที่นักวิชาการเนี่ยมองต่างมุมกันในเรื่องเรื่องหนึ่งนะและมันจะทำให้เราเนี่ยหาสิ่งที่เป็นข้อผ่อนปลนหรือข้อแก้ตัวให้กับบรรดานักผู้ชาการเหล่านั้นได้ท่านเชคุนุลสลามอิมนุตัยมียารอฮิมุฮลล่นะครับได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่ารฟุนมะลามอันอติบอันอิมมติลอาลามอันอิมมตินอะล่มนะครับประทานโทษซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับสำหรับ พี่น้องที่ได้ภาษารับก็แนะนำนะครับให้ไปศึกษาหไปอ่านหนังสือเล่มนี้หรือดูผ่าน youtube มีนักวิชาการที่ทำการอธิบายหนังสือเล่มนี้หลายต่อหลายท่านนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับเป็นเปรียบเสมือนหนังสือที่เป็นการอธิบายถึงสาเหตุครับที่บรรดานักวิชาการเนี่ยมีความเห็นต่างกันนะโดยหนึ่งในสิ่งที่ เป็นประโยชน์หรือสาระของหนังสือเร่มนี้เนี่ยนะครับได้บอกว่าหมายความว่าหนึ่งในสาเหตุที่บรรดานักวิชาการนะในยุคสลับนะครับหรือว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันนั่นก็คือในบางเรื่องราวอย่างเช่นในเรื่องการรับรับฮะดิษนะักวิชาการท่านหนึ่ง รับฮาริสบทนี้แต่นักวิชา,ก,ชาการอีกท่านหนึง่งไม่ได้รับฮาริสบทนี้เนี่ยไปไม่ถึงเขาเมื่อหาริสไปไม่ถึงนะนักวิชาการท่านนั้นหรืออิหม่ามท่านนั้นเนี่ยก็จะวินิจฉัยตามสิ่งที่เห็นว่ามันถูกต้องสําหรับท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้าใจในวิชาอสุสลุนฟิกพี่น้องนั่นคือจะทําให้เราเนี่ยรู้ถึง วิธีการหรือสาเหตุของการขัดแย้งของบรรดานักกุชการและเราเนี่ยจะได้มีท่าทีที่ถูกต้องกับบรรดานักกุชการเหล่านั้นหรือกับบรรดาผู้ที่เห็นต่างนะครับไม่ใช่ว่าใครที่เห็นต่างกับเราเราจะต้องถือเข้าเป็นศัตรูเสียทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่บกพร่อ,องสิ่งที่ไม่ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องราวใน กฎบัญญัติอิสลามเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นข้อปิดย่อยและข้อปิดย่อยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันย่อมมีความเห็นของบรรดานักกุชการในเรื่องเหล่านั้นแตกต่างกันออกไปนะครับฉะนั้นการที่เราเข้าใจในเรื่องนี้มันจะทําให้เรามีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานมีจุดยืนที่ถูกต้องต่อบรรดานักกุาการเป็นต้นนะครับและเช่นเดียวกันนะครับประโยชน ของการที่เราเรียนวิชาอุสูรลุนฟิกนั่นก็คือจะทำให้เราเนี่ยละทิง้งสามารถที่จะละทิง้งการตะอัุปได้การยึดติดในตัวบุคคลได้ละทิ้งในสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องละทิ้งในสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันมีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเราเนี่ยสามารถที่จะจำแนกได้ว่าเราเนี่ย ควรจะมีความคิดหรือมีการวางตัวอย่างไรในประเด็นประเด็นหนึ่งนะครับเป็นต้นและเช่นเดียวกันหนึ่งในประโยชน์นะครับของวิชาอุซูลุฟิกนั่นก็คือจะเป็นการที่เราเมื่อเราเข้าใจศึกษาอย่างมีพื้นฐานแล้วเนี่ยมันจะทำเป็นสิ่งที่รักษาศาสนาวิชาอุซูลฟิกเป็นหนึ่งในวิชาที่ เป็นเครื่องมือในการเข้าใจศาสนาและเป็นสิ่งที่รักษาศาสนาให้มันคงอยู่ต่อไปให้มันอยู่ในการใช้หลักฐานที่ถูกต้องตามพื้นฐานของหลักการอิสลามนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งของประโยชน์ที่เราได้รับจากการศึกษาวิชาอุสลุนฟิกนั่นเองนะครับประการต่อมา คร,ครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงฮุกกมนะครับเรื่องราวของฮุกกมคําว่าฮุกกมนะครับจะทบทวนกับพี่น้องสั้นๆแล้วกันนะครับฮุกกมนะครับนักวิชกาก,ชการอุซุลุฟิกเนี่ยนะครับได้แบ่งออกเป็นสองประเภทก็คืออักกามตักลีฟียะกับอั์กามอัลวาดียะ นะครับซึ่งอากามตักลีฟียะในเราได้เรียนกันไปแล้วในอีพีก่อนๆพี่น้องสามารถที่จะไปทบทวนกันได้ซึ่งอากามตักลีฟียะเนี่ยก็คือถ้าหากว่าพูดให้เข้าใจง่ายๆนั่นก็คือคูกลมทั้ง5นั่นเองพี่น้องวาจิบนะครับซุนนัตซุนนะนะครับมูบาห์มักรโรมุฮัตรอฮารอมนันเองซึ่งวาจิบก็คืออะไรครับคือสิ่งที่ ผู้บัญญัติศาสนาสั่งใช้คือสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์สั่งใช้โดยเป็นการถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งจําเป็นนะทําได้บุญละทิ้งเกิดโทษเช่นการละหมาดเป็นต้นการจาา่ายสะกดเป็นต้นรวมไปถึงการถือสินอดนะการทำฮัตนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับถือเป็นวาจิบทั้งสิ้น ต่อมาครับประการที่สองนั่นก็คือซุนัตซุนนะหรือมันดูมีหลายชื่อพี่น้องก็คือสิ่งที่ผู้บัญญัติศาสนาอัลลอฮ์และรอซูนสั่งใช้แต่ไม่ได้สั่งใช้ในในเชิงบังคับให้กระทำนะวาจิบก็คือสั่งใช้ในเชิงบังคับให้กระทำทำได้บุญไม่ทำเกิดโทษ แต่ในส่วนของสุนัตหรือสุนนะมันดูมุสตะหับนะครับทำแล้วได้บุญนะครับส่วนถ้าว่าเราไม่ทำเนี่ยยังไม่เกิดโทษนะครับประการต่อมานะครับสามนั่นก็คือมักกรคือทำแล้วไม่เกิดโทษแต่ละทิ้งแล้วได้บุญอ่าเช่นสิ่งที่เป็นสิ่งมักกรุ เป็นต้นการเข้าห้องน้ำด้วยเท้าขวาหากว่าเราไม่ทำละทิ้งสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะได้บุญนะครับเป็นต้นคือการเข้าห้องน้ำด้วยเท้าขวา,าหนึ่งในเรื่องที่เป็นมัคโรหมายความว่าสิ่งที่มันน่ารังเกียจ นะครับการต่อมาฮารอมนะครับฮารอมก็คือสิ่งที่กระทําแล้วเนี่ยเกิดโทษละทิ้งแล้วได้บุญมีมากมายเลยครับพี่น้องเช่นอะไรครับการละทิ้งการดื่มสุราละทิ้งการทําผิดประเวณีนะครับหากว่าละทิ้งเพื่อัลอสฮานุวัตรลาแน่นอนเราย่อมได้ผลบุญแต่หากเมื่อใดที่เราทําไปมันย่อม เกิดโทษกับเรานะครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องมูบาห์นะครับก็คือสิ่งที่ทำแล้วไม่มีผลอะไรนะครับไม่ได้เกิดโทษและไม่มีได้บุญแต่อย่างใดแต่ถ้าหากว่าสิ่งมูบาห์หรือสิ่งที่อนุญาตเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งเป็นสื่อ ที่นำไปสู่สิ่งที่เป็นวาญิบเมื่อเราทำมันก็จะเราก็จะได้ผลละบุญไปด้วยหรือสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งวาญิบไปด้วยแม้ว่ามันจะเป็นพื้นฐานเดิมมันจะเป็นสิ่งที่อนุญาตตามหลักการก็ตามหรือสิ่งที่อนุญาตตามหลักการนะครับถ้ายกตัวอย่างเช่นการค้าขายนะหรือการที่เรารับประทานอาหาร การที่เราซื้อของการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ผิดหลักการนะครับเป็นต้นะวันะนี้เราไปแบบเร็วๆนะครับเนื้อหาในเรื่องอาการตักรีฟีนะครับสรุปแบบคร่าวๆประการต่อมานะครับในส่วนที่เราได้เรียนกันไปในครั้งที่แล้วนั่นก็คืออาการ อัลวาตียะ ah. คืออะไรครับอาการวาตียะ ah. ก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูนของพระอ,องค์เนี่ยนะครับได้กําหนดหรือวางเอาไว้นะเพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันในเรื่องเรื่องหนึ่งหรือเป็นเครื่องหมายปฏิเสธในเรื่องเรื่องหนึ่งนะหรือเป็นเครื่องหมาย หรือเป็นเงื่อนไขในการถือว่าสิ่งสิ่งหนึ่งใช้ได้หรือสิ่งสิ่งหนึ่งใช้ไม่ได้เป็นต้นตัวอย่างเช่นนะครับการละหมาดหนึ่งในเงื่อนไขนะครับก็คืออะไรครับเข้าเวลานะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในความหมายหนึ่งในคำนิยามนะครับของคูกมวาตีอะ และครั้งที่แล้วครับพี่น้องที่เราได้เรียนกันไปนั่นก็คืออสเฮหรือเซฮะนะครับซอส,สิ่งที่ใช้ได้นะหนึ่งในฮุกลมหรือข้อตัดสินที่เป็นวัตียะอภการมวตียะนั่นก็คืออสเฮหรือเซฮะหมายความว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ย มันใช้ได้เกิดเป็นอิบาดาขึ้นนะสิ่งที่เราเนี่ยทำไปแล้วนะครับและมันใช้ได้ก็คือเมื่อเราทำไปนะภาระนะหมดในการทำสิ่งเหล่านั้นมันก็จะตกไปคือหมดภาระความรับผิดชอบในการปฏิบัตินั่นเองตัวอย่างเช่นนะเมื่อเราละหมาด ซูฟรีไปแล้วละหมาดอย่างถูกต้องนะครับภาระในการทำละหมาดก็จะหมดไปในเวลานั้นหรือนะครับเราจาจสากาดนะครับถ้ากว่าเราใจายอย่างถูกต้องนะการจ่ายสากาดของเราก็ใช้ได้หรือซ้อนั่นเองนะครับ ซึ่งคําว่าซาเฮะหรือคําว่าซอ ah หรือที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับไม่ว่ามีมีทั้งซาเฮะที่ซอ ah ท, ah ที่ในเรื่องอิบาดะหรือซอ ah ทั้งในเรื่องบูอามาละในเรื่องที่เป็นข้อตัดสินเอ่อประธานโทษครับพี่น้องสิ่งที่เป็นสัญญาผูกพันต่างๆนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับ จะไม่ถูกต้องนะครับนอกจากว่ามันจะต้องครบเงื่อนไขนะครับครบเงื่อนไขนะและปราจากอุปสรรคที่มาเป็นตัวขวางกั้นความถูกต้องนั้นอย่างเช่นเรื่องการละหมาดนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเราละหมาดอย่างถูกต้องครบเงื่อนไขของการละหมาดนะ คือเข้าเวลานะมีความสะอาดจากสิ่งที่เป็นสิ่งสกโปกต่างๆนะและเราสามารถทำอิบาดะหรือทำการละหมาดได้อย่างครบถ้วนทุกทุกเรื่องนะครับที่เป็นรูกลเงื่อนไขและสิ่งต่างๆที่อยู่ในการละหมาดเมื่อเราทำถูกต้อง การละหมาดก็จะใช้ได้นะครับอันนี้ในเรื่องอิบาดะส่วนในเรื่องมุอามาละหรือในเรื่องที่เป็นสัญญาข้อผูกมัดนะเรื่องการค้าขายนะเป็นต้นถ้าหากว่าเราเนี่ยนะซื้อขายทำธุรกรรมกับบุคคลหนึ่งนะอย่างถูกต้องซื้อขายโดยที่ครบองค์ประกอบของการซื้อขายนะครับไม่ว่าจะเป็น มีความพอใจของคู่ขายนะมีทรัพย์สิสนหรือมีของที่เราจะนำมาขายนะครับถ้าหากว่าครบเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยการค้าขายก็จะถูกต้องเมื่อมันถูกต้องสิ่งที่ตามมานั่นก็คือการโอนย้ายกรรมสิทธิ์ในส่วนของอิบาดะอิบาดะเนี่ยนะครับหมดภาระในการกระทำอิบาดะนั้น ส่วนในสิ่งที่เป็นมูอามาละหรือสิ่งที่เป็นสัญญาข้อผูกมัดเช่นการค้าขายเนี่ยนะกรรมสิทธิ์ก็จะเปลี่ยนหรือโอนถ่ายไปหาผู้ที่ซื้อนั่นเองเป็นตน้นและวันนี้ครับพี่น้องเนื้อหาของเราก็คืออัลฟาสิทหรือฟาซาดหรือบาเตนนะครับ ซึ่งก็ตรงข้ามนะครับตรงข้ามกับโซเฮียหรือตรงข้ามกับซอ oh นั่นเองนะครับคําว่าไม่ซอหรือฟาซิสในทางภาษาอังกฤษนะครับก็คืออะไรครับก็คือสิ่งที่มันสูญหายนะครับสิ่งที่มันขาดทุนเป็นต้นนี่ในทางภาษาในหลักภาษาอังกฤษส่วนฟาซิส นะครับสิ่งที่ใช้ไม่ได้ในทางบทบัญญัติคืออะไรครับก็คือตรงข้ามกับสซเฮียนนั่นแหละรครับพี่น้องหรือจะพูดให้เข้าใจได้ง่ายก็คือสิ่งที่มันยังสิ่งที่มันร่องรอยของการกระทําสิ่งนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่ทําไปแล้วใช้ไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นอิบาดะไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงไม่ถือว่าเป็นสัญญา ตามหลักการนะครับอีกทั้งเมื่อไม่ใช้ไม่ได้เมื่ออิบาดะใช้ไม่ได้ภาระในการปฏิบัติหรือความรับผิดชอบจะยังคงอยู่อย่างเช่นเรนื่องอิบาดะก่อนนะครับเมื่ออิบาดะเช่นอะไรครับพี่น้องเรื่องละหมาดเนี่แหละครับให้พี่น้องได้เห็นภาพถ้าหากว่าเราละหมาดก่อนเวลานะครับตัวอย่างเช่น นะครับละมาซูครีอ่ะถ้าเราละมาดสักสิบโมงอ่ะเป็นต้นถามว่าละมาใช้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเงื่อนไขของการละมาดเนี่ยมันหายไปนั่นคือการเข้าเวลานะเมื่อเราละมาดโดยที่ยังไม่เข้าเวลาการละมาดย่อมใช้ไม่ได้และภาระในการปฏิบัติยังอยู่ไหมครับ แน่นอนว่ายังอยู่หมายความว่าเราเนี่ยจะต้องทําละหมาดใหม่เมื่อเข้าเวลานั่นเองหรืออีกตัวอย่างหน,น,นึ่งเรื่องละหมาดนี่แหละครับพี่น้องการอาบน้ำละหมาดถ,ถ้าเราละหมาดโดยที่เราไม่มีน้ําละหมาดถ,ถามว่าละหมาดใช้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับละหมาดใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราไม่รู้ล่ะเราละหมาดไปแล้วเมานึกได้ทีหลังเออ ฉันยังไม่ได้อาบน้ำละหมาดเออผมยังไม่ได้อาบน้ำละหมาดถามว่าการละหมาดใช้ได้ไหมครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะการอาบน้ําละหมาดการมีน้ําละหมาดเนี่ยคือเงื่อนไขของการละหมาดนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเรามีน้ําละหมาดการละหมาดของเราซมาอยู่ในความหมายเรื่องแรกเรื่องครั้งที่แล้วก็คือซอเฮซอแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีน้ําละหมาดเราละหมาดโดยที่ เรายังไม่ได้อับนละหมาดหรือละหมาดโดยที่เรารู้ว่ายังไม่เข้าเวลานแน่นอนก็ใช้ไม่ได้หรือเราใจาสกัดถ้าเราใจาสกัดโดยที่ยังไม่ครบพิกัดอย่างตัวอย่างเช่นมีทองหกบาทนะครับเราอยากใจสกัดเราจ่ายไปมีทองห้าบาททองหกบาทพิกัดนะครับแต่เรามีอยู่ห้าบาทถา,ถามว่าถ้าเราออกสกัด เนียดออกสก,กาศเลยนะครับว่าเราออกสก,กาศจากทองนี้ถามว่าใช้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเงื่อนไขหรือสิ่งสําคัญของการจ่กกายสกัดคืออะไรครับพี่น้องครบพิกัดนั่นเองหรือถ้าเราถือสินอดในเดือน ر ม ض ا อนนะเรากลับไปถือสินอดในเดือนอื่นในกรณีที่ไม่ใช่การถือสินอดชดใช้ ถามว่าใช้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพื่อที่ยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้ให้พี่น้องเห็นภาพรับพี่น้องนะครับใช่ไหมหรือการทําฮัทนะครับถามว่าเราทําในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงเวลาของการทาฮัทถามว่าใช้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับนี่คือความหมายของฟาซิตหรือบาติลนะครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในหุกกลุ่มของวัดอักการวัดอียานนั่นเองต่อมานะครับสิ่งที่ใช้ไม่ได้เมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับสิ่งที่ใช้ไม่ได้ในเรื่องอิบาดะต่อมาสิ่งที่ใช้ไม่ได้ในในเรื่องมูอามาละในเรื่องการปฏิสัมพันธ์การทําธุรกรรมนะครับหรือการทําสัญญาข้อตกลงต่างๆยกตัวอย่างพี่น้องเรื่องการค้าขายนะครับ ถ้าเราค้าขายนะครับหรือว่าเราขายสินค้านะโดยที่เราเนี่ยออ,อย่างเช่นขายโดยที่เราไม่ระบุสินค้าว่ามันคืออะไรถามว่าการค้าขายใช้ได้ไหมครับอ่ายกตัวอย่างนะครับอ,อบางซวบีดินนะครับอ,อ่ผมผมขายสิ่งที่มีมอยู่ในในมือผมเนี่ยนะผมขายหนึ่งร้อยบาทแต่ผมไม่บอกว่ามัน,มนคืออะไร แต่ถ้าบางสบดินบอกว่าอ่ะผมผมซื้ออ่ะร้อยหนึ่งก็ก็เอาถามว่ามีการตกลงกันแล้วการค้าขายใช้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่ผมนํามาขายเนี่ยมันไม่สิมันไม่ใช่สิ่งที่ชัดเจนผมไม่ได้ครอบครองในสิ่งที่ที่ขายอยู่อ่าหรือว่าตัวอย่างเช่นอ่ะบางสบดินอีกนะผมขายเอ่อผมมีอ่าสมมติ นะครับยกตัวอย่างผมมีแพะตัวหนึ่งนะมีน้ำนม,มเยอะเลยผมขายในราคาสามพันบาทถ้าบองสมบินบอกอ่ะถ้าขายสามพันบาทอ่ะผมผมรับอ่ะถามว่าการค้าขายใช้ได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการบอกแค่ว่าเออมีแพะที่มีน้ำนมม,มากเนี่ย มันยังไม่เพียงพอมันยังเป็นสิ่งที่มัจฮูลสิ่งที่ไม่ไม่สามารถที่จะรับรู้ในตัวสินค้านั้นได้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแพะมีหลายประเภทครับมีทั้งแพะที่ผอมแพะที่อ้วนนะซึ่งราคามันก็อาจจะไม่เท่ากันดังนั้นนะครับนักวุชการจึงถือว่าตัวอย่าง ทำนองนี้เนี่ยนะเป็นการค้าขายหรือเป็นการทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องหรือใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับใช้ไม่ได้นั่นเองนี่เป็นตัวอย่างเบื้องตน้นนะครับของเนื้อหาของเราก็คือคำว่าไม่ซอหรือฟาซิสนั่นเองหรือจะยกตัวอย่างนะครับเช่น อ่าเรื่องการค้าขายเนี่ยนะครับถ้าหากว่าผมเนี่ยขายสินค้าให้พี่น้องนะโดยที่แบบผมไม่อยากขายนะขายแบบไม่เต็มใจนะขายโดยที่เอหรือไม่ขายโดยที่เราโดยที่ผมเนี่ยยังไม่ได้ครอบครองสินค้านั้นนะเป็นต้นมนะให้เข้าใจให้เห็นภาพง่ายๆถ้าหากผมจะขาย เอ่อน้ำอ่ะแป๊บหนึน่งยกตัวอย่างไงดีแป๊บนึงน,นะครับอ่าอย่างเช่นอ่ะต่อนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างผมขายนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าอ่ะขายกับพี่น้องผมขายนกนกพิราบที่บินอยู่ที่กำลังบินอยู่อ่ะถ้าถ้าพี่น้องเห็นผมขายนกตัวนั้นเนี่ยถามว่าการที่ผม ขายแบบนี้เนี่ยใช้ได้ไหมครับการ,การการค้าขายใช้ไม่ได้ครับ,พรบเพราะอะไรครับเพราะสิ่งหรือนกตัวนั้นเนี่ยผมไม่ได้ครอบครองผมไม่มีกรรมสิทธิ์ในนกตัวนั้นนะครับเมื่อเราขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นเงื่อนไขหรือเป็นรูกลนของสิ่งนั้นๆเนี่ยมันย่อมทำให้สิ่งสิ่งนั้นใช้ไม่ได้เช่น เรื่องการค้าขายอย่างที่ยกตัวอย่างไปหรือการละหมาดนะหรือการจ่ายสกาดที่มันขาดองค์ประกอบสําคัญหรือขาดเงื่อนไขนั่นเองนะครับว่าการต่อมาครับทุกๆสิ่งที่มันใช้ไม่ได้นะทุกสิ่งที่ใช้ไม่ได้ทั้งในเรื่องอิบาดะนะทั้งในเรื่องมูอามาะลนะล้วนเป็นสิ่งต้องห้าม นะครับล้วนเป็นสิ่งต้องห้ามเช่นการละหมาดก่อนเวลานะถ้าหากว่าเราละหมาดโดยตั้งใจว่าเออรู้แหละว่ามันยังไม่เข้าเวลาแต่ก็จะละหมาดการทำแบบนี้เป็นสิ่งต้องห้ามหรือเราอยากถือศีลอดในเดือน ที่ไม่ใช่เดือนน้องบดอน่านท,ที่เราก็รู้เนี่ยนะแน่นอนมันก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามเช่นเดียวกันรวมไปถึงสิ่งที่เป็นมุอามลัตการทำธุรกรรมต่างๆหากว่าเรารู้หรือว่าพี่น้องรู้ว่าสิ่งที่พี่น้องขายเนี่ยพี่น้องไม่ได้ครอบครองหรือสิ่งที่พี่น้องขายเนี่ยมันไม่ได้ เป็นสิ่งที่ชัดเจนมันเป็นสิ่งที่พี่น้องก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยอมเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะอะไรครับเพราะสิ่งดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นการละเมิดนะครับละเมิดในขอบเขตของลอสพาโนวตาลาและยังถือเป็นการนำเอาองค์การหรือหลักการของอลอสพาตาลาเนี่ยทำเป็น เรื่องเล่นๆหรือทําเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทําเป็นสิ่งที่เป็นการเย้ยหยันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะท่านในมูฮัมมัดสุสลลัอหฮุวาเลวสลัมเนี่ยได้คัดค้านนะครับบุคคลที่วางเงื่อนไขต่างๆซึ่งเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในคำพีขอรับสุภาพละซึ่งมีฮะดิษนะครับซึ่งรายงานจาก ท่านหญิงไอชาท่านนบีม hmm. ูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ามาบาลุอักวามญียัชืริตูน์ชุรูตัน ليست في كتاب الله พอร์เไรครับเพราะว่าท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยได้ปฏิเสธ นะครับได้คัดค้านนะครับบุคคลที่วางเงื่อนไขต่างๆที่ไม่ได้มีอยู่ในคำพีของลอสผานุตลาลนะครับซึ่งมีรายงานจากท่านหญิงไอาชานะครับว่านะครับท่านนาบิมบุห์มัสลัลลอฮุวะเลวะสลัมได้กล่าวว่านะครับมาก้านามินชัดตินไลซาฟีกิตาบิลละฟะฮวบาติลวะลากานม เมียตชัตนะครับสิ่งใดก็ตามนะครับที่เป็นเงื่อนไขที่มันไม่ได้มีอยู่ในคําภีขอละมันย่อมเป็นสิ่งที่ไร้ผลนะครับแม้ว่ามันจะเป็นสักหนึ่งร้อยเงื่อนไขก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่ไม่ซอสิ่งที่ใช้ไม่ได้ตามหลักการ จึงถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามมีให้กระทําอย่างเด็ดขาดนะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาเบื้องต้นของคำว่าไม่ซอนะครับว่าคำต่อมาครับพี่น้องมันคำว่าไม่ซอในทางภาษาหรับหรือฟาซิตหรือบาเตินะครับนักกุชการส่วนใหญ่นะครับถือว่าคำสองคำนี้เนี่ยมีความหมาย เหมือนกันโอล่บาติละ่ะมีความหมายเหมือนกันนะครับนักวิชาการส่วนมากนะถือว่าคำว่าสเฮะประธานโทษครับพี่น้องคำว่าฟาซิสกับคำว่าบาติลนะโมคะ,ะคำว่าบาติลมีความหมายใกล้เคียงกันก็คือโมคะนะคำว่าฟาซิสก็คือสิ่งที่ใช้ไม่ได้หรือเสียหายนะมีความหมายเหมือนกันนะแต่ก็มีนักวิชาการบางท่าน บางส่วนนะครับเช่นนะักคุชาการในมัสยิดฮัมบารีนะครับถือว่ามันยังมีความต่างอยู่ระหว่างคําว่าฟาซิตกับคําว่าบาตินซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยคำว่าฟาซิ์กับคําว่าบาตินะใช้ไม่ได้กับสิ่งที่เป็นโมคะเนี่ยมีความหมายเหมือนกันนอกจากในสองกรณีนะครับในสองกรณีระหว่างสองสองคำคำสองคำนี้ คือคือใน2กรณีคือในส,รในสเรื่องนั่นเองหนึงเรื่องแรกคําว่าฟาซิสตํคำว่าไม่ซอหรือใช้ไม่ได้กับคําว่าบาตินนะโมคะเนี่ยนะมีความต่างกันในกรณีดังต่อไปนี้ก็คือในเรื่องการของเอฮรอมนะโดยที่นักวุชาการกลุ่มนี้เนี่ยนะครับได้แยกนะครับนักวิชาการมัรทัฮัมบารีเนี่ยนะครับได้แยกระหว่างคําว่าฟาซิสต กับคำว่าบาติลโดยคําว่าฟาซิสหรือใช้ไม่ได้ไม่ซ้อเนี่ยนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงคนที่ทําการร่วมประเวณีกับภรรยาก่อนการตะทันล้นครั้งแรกการเปื้องผ้าครั้งแรกนะครับแต่คําว่าบาติในในการของเอแคลรเนี่ย อันนีบบ้คำว่าฟาซิสในการของเอแรมใช่ไหมครับอันนี้บาติในการของเอ,อรอมมร,อนนร,อออรอมหมายถึงคนที่ตกมุตตัดอ่าคนที่ตกมุตตัดเพราะฉะนั้นนะครับมันมีความต่างเพียงเล็กน้อยครับระหว่างคําว่าฟาซิสกับคาว่าบาติก็คือในเรื่องเอ,อรรมนะคำว่าฟาซิสจะหมายถึงการร่วมประเวณีกับภรรยาก่อนที่จะเปลื้องผ้า หรือก่อนที่จะท้าล้นครั้งแรกนะครับส่วนคําว่าบาตินในความหมายนี้ก็คือคนที่ตกมุดตัดนั่นเองนะครับส่วนความหมายที่สองที่มีความต่างกันระหว่างคําว่าฟาซิสใช้ไม่ได้กับคำว่าบาตินโมคะนั่นก็คือในเรื่องการนิกการแต่งงานนะครับโดยคําว่าฟาซิส หรือคําว่าไม่ซ้อเนี่ยนะนักวิชาการคือสิ่งที่นักวิชาการเนี่ยเห็นต่างกันเช่นการนิกาโดยที่ไม่มีวลีเป็นต้นนะนักวิชาการกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าคําว่าฟาซิตคําว่าไม่ซ้อใช้ไม่ได้ในความหมายนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่บรรดาน,นักวิชาการขัดแย้งกันซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องการแต่งงานโดยที่ไม่ไม,มีวลีเพราะเรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่บรรดานักวิชาการเห็นต่างกันซึ่งนักวิชาการส่วนมากถือว่าใช้ไม่ได้แต่ก็มีนักวิชาการบางส่วนนะครับเช่นอิมาลมัสฮับฮานาฟีที่ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ความหมายของคําว่าฟาซิตคาว่าไม่ซอในความหมายของการแต่งงานแต่ในส่วนนะครับบาตินสิ่งที่เป็นโมคะในการแต่งงานเนี่ยก็คืออะไร ก็คือสิ่งที่บรรดาน,นักวิชาการได้เห็นตรงกันว่าใช้ไม่ได้เช่นอะไรครับเช่นการแต่งงานกับคนที่ยังไม่หมดอิดเดะนะเป็นต้นก็คือถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือสมมุตินะครับคนคนหนึ่งนะยาภรรยาวันนี้และพรุ่งนี้แต่งงานเลยแล้วก็ หมายความว่าภรรยาคนนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคนที่ถูกย่าคนนั้นเนี่ยแต่งงานในอีกวันหนึ่งแน่นอนว่ามันโมฆะมันบาเตสมันใช้ไม่ได้นะครับซึ่งโดยรวมแล้วนะครับนักวิชาการส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แยกระหว่างสองคำนี้นะครับอันนี้พูดเพื่อเป็นข้อมูลให้พี่น้องได้รับทราบนะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับคำว่าไม่ซ้อนะครับหรือ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเราในใน EP นี้นะครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้ทบทวนนะครับค่อยๆศึกษานะครับแน่นอนว่าวิชานี้เนี่ยมันไม่ใช่วิชาที่ง่ายแต่ก็อินชอนล้อไม่ใช่วิชาที่ยากจนเกินทําความเข้าใจเราก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆดูนะครับเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยแสวงหาความรู้นะทำความเข้าใจ ในเรื่องราวศาสนาแน่นอนว่าเราย่อมได้รับผลละบุญอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายแนละ้วจริงๆนะครับก็อยากจะนะครับเน้นย้ำนะครับตัวของผมเองและพี่น้องทุกท่านนะครับให้มีความกระตือรือร้นนะครับในการแสวงหาความรู้เพราะอะไรครับเพราะการแสวงหาความรู้เนี่ยคือหนึ่งในหนทางที่เรา ที่จะนาเราไปสู่สวนสวรรค์นะครับมันสลกทาลยั่จะมิสูฟีฮิอิลมันั่ฮัลลอฮุลลฮูบีตอรีกทลอิลนะนะใครก็ตามที่เดินทางหรือสแสวงหาความรู้นะอัลลอฮ์เนี่ยจะทําให้ทางแห่งการเข้าสวนสวนสวรรค์เนี่ยง่ายดายสาหรับเขาจะทําให้ทางหนึ่งในการเข้าสวนสู่สวนสวรรค์เนี่ยเป็นที่ง่ายดายแกเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราทุกคนนะครับ ศึกษานะครับในเรื่องราวศาสนานะครับเพราะว่าการศึกษามันจะต้องทําอยู่โดยตลอดอยู่แล้วนะครับศึกษาต้องใช้เวลานะครับจะจบโดยครั้งเดียวไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอฝากพี่น้องเอาไว้เท่านี้นะครับ